วัสดีพี่น้องเฮาอีกรอบนึงนะครับในช่วงแรกๆนะครับมาเบิ่งเรือไฟนะครับการไหลเรือไฟประเพณีบุญเดือน10ของทางบ้านลาดคอตำบลด่านม่วงค่ำอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครครับพี่น้องครับพระเวเมกกลับมาถ่ายอีกรอบนึงให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งภาพบรรยากาศในช่วงกลางคืนครับพี่น้องครับครับกลับมาเบิ่งน้ํากันครับพี่น้องครับเชิญครับพี่น้องครับครับวันนี้ผู้จัดการดวงฤดีนะครับมาจุดเทียนน้ำผีน้ำนองเฮานะครับเพื่อจะเข้าพิธีไหลเรือไฟนะครับเนาะพี่น้องบ้านลาดคอกะถ้าย่อยออกมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับมาจุดเทียนนะครับเพื่อจะเป็นสิริมงคลเนาะแล้วก็นํากระทงนะครับลงไปในเรือนะครับที่เสื้อว่าเอาความสัวไหลนะครับออกจากร่างกายจากครอบครัวนะครับเพื่อไปนําเรือนะครับซึ่งเป็นเรือไฟที่สร้างขึ้นโดยภูมิปัญญาของพี่น้องชาวหมู่บ้านนะครับเนาะชาวบ้านลาดคอเฮานี่แหละนะครับโดยการนำของท่านพ่อพยาบาลชุตินันนะครับพร้อมพี่น้องนะครับชาวบ้านลาดคอครับครับก็ทยอยมากเลยนะครับสำหรับชาวบ้านครับพี่น้องครับตอนนี้มาเป็นกลุ่มๆแล้วก็เอาตักธงลงในเรือนะครับเป็นตกแต่งแล้วนะครับมีหลายอย่างหลายแนวเข้ามาในธงในเรือนะครับเป็นทั้งธงในเรือทยอยมาแล้วก็ทยอยเมื่อประมาณโดนเพิ่นใดครับเพิ่นจังเสี่ยวลุ่งนี่ครับจักน้อยนี่แหละเนาะพี่น้องเขามาพร้อมนี่เนาะครับโอ้ก็ถือว่ามีความสามัคคีครับพี่น้องบรรลัดคอตัวนี้ครับไปทยอยออกมาครับหลายแล้วนะครับเป็นประเพณีไหลเรือไฟวันเพ็ญเดือน10ของพี่น้องเจ้าสกลนครครับถือว่าเป็นภาพแต่ประเพณีตะละวัดกับบ่คือกันบ่ครับผมหายแต่ไม่เหมือนหายแต่ไม่เหมือนเนาะครับที่นี่ของประสงค์มันเป็นโบราณครับท่านประกอบกับไปอีกรูปนึงครับละครก็มีอีกรูปนึงบันดาลก็มีอีกรูปนึงครับเป็นแม่น้ําทรายเดียวกันล่ะแม่น้ําไปครับลุ่มน้ํากําบ้านลุ่มน้ํากํานี่นะครับกํามาจากสุนันทาลงสู่โค้งพุ่นล่ะครับคือเอาไหลเรือไฟหลายสิ่งที่บ่ดีออกแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาคือว่าบูชาพระเจ้าครับน้ำนำมาทานที่โน้นครับว่าภาษาวันเท่าส่งข้าส่งทิ้งครับไอ้เรือทิ้งที่ดีไว้เป็นบ่แต่ว่าว่าทางพุทธศาสนาได้แต่ว่าภาษาวันเท่าส่งข้าส่งทิ้งส่งขี้ดีไปตามกระแสน้ำครับต้องสุขแม่มาฮอดบ่แม่นใครว่าใครยังออกไปครับที่บ่ดีออกจากร่างกายเขาจําตามเนื้อตามตัวบ่ฮ้านเพิ่นเอาไปนั่นได้ครับจะทําคือว่าให้มีความสามัคคีของกันนั่นแหละครับจุดมุ่งหมายเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนนะครับครับครับเป็นนโยบายเป็นละชุมชนครับคือละความพนมเขาก็เฮ็ดแบบง่ายอลังการน่ะนะครับเป็นเรือลำใหญ่เลยคือเต่าง้อยเขาไปเฮ็ดอลังการคือกันครับทีนี้เขาจะว่าในน้ำมันบ่มีเต่าง้อยน้ำบ่มีน้ำบ่มีเลยบ่กล้าไหลเขาก็ได้ครับไปเก้าก็จะสิไหลได้ครับน้ำมันหน่อยเนาะน้ำมันหน่อยครับตั้งแต่เดือนสิบมาฝนยังบ่ตกเลยครับแม่เราอ่ะยังบึงแต่เขาจะทุกปีก็จะไหลมาครับคือแล้วคือโอ้กระเงินเนาะน้ำบ่ขึ้นเลยเนาะปีนี้ที่แห่งแรกนะครับตั้งแต่เดือนสิบขอบคุณเจ้านะครับน้องเป็นมาพร้อมแล้วนะครับน้องเอาลูกจานมาแล้วบอกจะ
แล้วมาถึงแล้วครับความเสร็จประกอบไปที่ว่าต่ำไหมเลยครับได้อยู่ครับแต่ว่าบ่ชัดปานใดว่ามันก็ไฟโตว่าก็ปักเกลว่ามีไฟสองท่านจะมิชัยเจ้าของงานเพลงสาวบึงแตกจะหนาบ่เห็นไปเลยบ่มีไฟส่องหนามื้อนี้ขอบคุณเจ้าของมาฟังนะครับพี่น้องเฮาก็ทยอยมาเรื่อยๆครับกราบพิธีนี่ผู้จัดการดวงดีมาทำบุญนะพี่น้องทั้งบรรลัดข้อประเพณีทางสกลนครเฮาครับพี่น้องอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับเนาะประเด็ดงามครับเรือใส่วัสดุธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนนำทุ่งเพิ่นเอิ้นว่าทุ่งเด้เนาะครับอาจารย์เพิ่นเอิ้นว่าทุ่งแม่นบ่ครับเอาใส่ทางในนี่ครับกระทุ่งคือหยังครับกระทงครับกระทุ่งเนาะครับแต่งเอาของอยู่ของกินประมาณนี้ป่ะครับใส่ครับของอยู่ของกินของที่ครับดําจากนี้จากตัวเฮานี่แหละอ๋อครับส่งไปยังพวกผมพวกเล็บมันบ่ได้ละลองร้อยเป็นนี่เนาะแนวมันบ่ดีครับเพื่อนไผเพื่อนมันกระทงไผกระทงมันครับเพื่อนละกระทงจําลูกจําหลานเพื่อนนั่นแหละแสดงว่าเพิ่นเฮ็ดคล้ายๆกับบุญเบิกบ้านนี่ตัวนี้ครับเออนั่นแหละคล้ายๆกันอ๋อคล้ายกันบุญเบิกบ้าน12ข้อง14เฮานี่เนาะอ๋อคือบุญเบิกบ้านเลยตอนนี้ก็มีพี่น้องเฮาทยอยเอาทุ่งมาลงนะครับโดยกระทุ่งนะครับนําสิ่งคิดว่าเป็นความเสื่อเพิ่นก็ว่าเอาน้ําสิ่งที่บ่ดีไปลองร้อยน้ําน้ําเนาะครับดีที่ว่าเพิ่นใส่วัสดุธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับบ่เป็นโครงเหล็กครับใส่เวลาประดนครับตามที่ว่าไว้มาทายตอนบ่ายนะครับประมาณบ่าย3นะครับเพิ่นมารวมใจกันแต่คนหลายอีหลีครับพี่น้องบ้านลาดข้อสามัคคีกันครับพอผู้ใหญ่ชุดที่นั่นอันนี้ก็คงสิรอพี่น้องเฮาออกมาเรื่อยๆนะครับท่านลุงจาดมาอยู่ก็ทางรถของเราก็แล้วเราสิมาอยู่มาก็เห็นปุ้งจอดรถจอดพี่น้องครับเย็นยุทธวิธีครับตอนนี้ครับถ่ายรูปหนึ่งย่างไฟใส่นักร้องให้ผมหนึ่งย่างไฟใส่นักร้องดังอันนั้นนี่สุมิตรชัยดานละพลนะครับพี่น้องครับเจ้าของเพลงบึกสาวรักบึงแต่เนาะสาวบึงแต่ดังด้วยสจวดครับคนดังทั้งหมดแล้วก็ดังซ้ำลุงพ่นเหรอเฮาเที่ยเดียวได้การเลยครับดังก็ดาราอีกลุงพ่นเงือกหลายต้องเอาไอ้หนุ่มขี้เมามาครับสุดยอดครับเดี๋ยวแต่งเพลงอีกจะเพลงครับเพลงมวนๆมาหนึ่งไหลเรือไฟอยู่ต่องอยจะได้มาหนึ่งมาต่อธรรมะจังจอนนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับช่วงแรกๆนะครับประมาณตุ่มกว่าๆนะครับอยู่บ้านลาดคอนะครับตอนนี้ครับอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครครับพิธีไหลเรือไฟนะครับเนาะบุญเดือด10บุญข้าวสากนะครับพี่น้องเอาพระเศษนั่นอะไรนี่พระเศษพิธีอะไรได้นั่งก่อนครับจะนิติประกอบพิธีกล่าวคำถวายนะครับเรือนะครับเรือไฟนะครับแล้วก็เครื่องต่างๆนะครับที่เป็นแต่งมานะครับท่านครับคือประเพณีทางจังหวัดสกลนครครับบ้านลาดปอ
ไปดังมาดี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 มาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวัตตุนามหากังตันติคารตังกะระอังกายะยะทายะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาด้วยพระพุทธบาทพระพุทธบาทพระมุนีอันประดิษฐานอยู่ฝั่งแม่น้ำน้ำมะขามและทีมูลด้วยเรือไฟนี้ไฟขอการบูชาว่าพระพุทธบาทพระมุนีด้วยเรือไฟนี้ลงเป็นไฟเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและการละนานเถิดสาธุ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 อะนุโมทามิอุทามิอาจุปาริจุปจุดเที่ยงแล้วนี่จุดจุดเข้าไปเที่ยงไอเต็มอยู่ลูกนะครับอาจารย์พี่น้องกำลังเข้าจุดเทียนเพิ่มเติมนะครับเนาะจากที่หมอคำกาจุดไปแล้วนะครับเนาะสวัสดีชัยดาลพลนะครับเนาะพร้อมพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้ครับทางบันตัดขอกำลังจุดเทียนนะครับบูชาแม่น้ำลอยพระพุทธบาทนะครับประเพณีของพี่น้องทางบ้านหลัดก่ออำเภอโคกเกียรติพันธ์จังหวัดสกลนครตัดเอาอยู่คอพวกทำไมลุ้นยิ่งช่วงเวลาอยู่เอาเร็วเฮ้ยโอ้เธอหนึ่งตรึงฟังใจสุดสวยวิไลดวงใจสาวงามบึงแต่เมื่องานปีใหม่ปวดรักสาวไวใต้ต้นแขฝากดวงใจให้เธอดูแลอาการดูดีเป็นผู้แง่งไปเย็นพี่น้องเราเคยร่วมสาบานหน้าศาลโดนหอบน้องพอดรักทางดำก็ไปไทยหน้าช่วยตาข้าวเมื่อปีผ่านมาวัดสีชมชื่นอยู่ดีๆเธอไปมีรักใหม่แล้วยังไม่ได้เรียนเด้อใช่ไหมได้เลยได้เลยนะมีบ้างมีไปเลยเป็นเนี่ยเลยขนาดคนถึงได้เนี่ยแต่ผู้ชายก็ยังตามได้ที่ดีว่าเราไว้ที่หลังนางบังไฟโอ้เธอคราวนี้เป็นไง
ำลูกเธอจะจะหายเพราะสาวบุญแม่ผู้ใหญ่ชื่อที่นั่นครับพ่อผู้ใหญ่มาแล้วครับครับผมครับถามมารอบแรกครับถามรอบแรกพี่น้องก็ทยอยมานะครับน้องครับผมมาครับหลังมาครับหลังมาเอาประมาณจะกลุ่มเขาจะลงเลยครับเวลาลอยก็คือน้องนะครับครับว่าพิธีเขาก็แล้วแล้วนะครับครับก็แล้วไปเรื่อยๆนะครับมีท่านผู้ใหญ่ชุดที่นั่นนะครับพ่อผู้ใหญ่บ้านลุงลุงรอเฮากับท่านสุมิตรชัยดันละบุญนะครับแต่สาวบึ้งแต่สุดยอดสุดยอดครับเฟนี่บ้านเฮานะครับทั้งบ้านลาดพ่อนะครับดึกจำบันละครับเพชรมาตาดึกจำบันละครับครับผมครับครับวันนี้ได้เห็นบุญแล้วพี่น้องเข้าก็ได้นะครับได้เห็นบุญแล้วนะครับมากับโอ้ดีอกดีใจครับพี่น้องสามัคคีเนาะนะครับมากตลอดตลอดเลยอันนี้คือความสามัคคีของพี่น้องบ้านลาดพ่อครับทั้งสกลนครเฮาดีใจนะพี่น้องเป็นยังยึดถือประเพณีเหนียวแน่นครับเพราะว่าพี่น้องทางผู้ไทยเฮาพี่น้องเนี่ยยิ้มบ่ได้ครับเหนียวแน่นเหนียวแน่นสุดยอดเลยนะครับน้องครับเธอคราวนี้เป็นที่รักครับหลายปีครับปีครับลูกเธอจะจะคุณก็สร้างครับน้องครับก็สาวบึงแท้ครับวันนี้ก็มือเพ่งพอดีเนาะครับเป็นเดือนเนาะบ้านเฮาเนาะมือเพ่งพอดีครับไม่มีพี่น้องก็ทยอยมาครั้งหน้านี่จะเป็นกระทุ่มเนาะความเป็นอย่างกระทุ่มตาบ้านมาครับชุดที่นั่นครับไปนะครับครับเป็นครับไปเมื่อแล้วครับครับโลกไปกระเจี๊ยบการสิ่งไม่ดีไม่ดีไม่งามครับหลายรุ่นย่างเดียวย่างครับถ้าคุณมีคิดถ้าเบิ้งถ้าคุณมีคิดถ้ามีถามถ้าเบิ้งตอนที่เพิ่นนำเรือลงครับเป็นประเพณีเนาะนะครับพ่อผู้ใหญ่เนาะอันนี้คือความสามัคคีในชุมชนนะครับบ้านลาดพ่อเฮานะครับถือว่าเป็นประเพณีเป็นจะสืบทอดต่อไปให้ลูกให้หลานนะครับมีนะครับท่านหลายผู้หลายคนนะครับเนาะท่านสุมิตรชัยกลับมานะครับเนาะกระพีกับน้องตอนนี้เรือจะล่มแล้วนะครับพี่น้องครับเรือจะล่มแล้วนะครับล่มไปแล้วครับตอนนี้ครับอันนี้เป็นบึงแต่นะครับบึงแต่ปีนี้น้ำเลิกเนาะโอ้ไฟตกไฟตกไฟตกครับอันนี้คือประเพณีทางผู้ไทยเพิ่นครับพี่น้องครับประเพณีผู้ไทยตอนนี้มาถึงน้ำแล้วครับปีนี้น้ำรู้สึกว่ายุติยุเลิกนะพี่น้องครับนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนะครับใส่คนเป็นติดเลยครับเป็นวัสดุธรรมชาติล้วนๆเนาะยังบ่ได้อยู่เฮ้ยยังบ่ได้ยังบ่ได้เอ้าน้ําอยู่เลิกแม่นบ่พ่อผู้ใหญ่ปีนี้ครับน้ําเลิกสิเนาะน้ํามันน้อยครับน้ําหน่อยจักหน่อยเนาะน้ําหน่อยจักหน่อยครับคันน้ําหลายๆก็สิสวยงามกว่านี้ครับปีนี้ตอนนี้เรือลงน้ําแล้วครับพี่น้องครับน้ําอยู่พี่ครับโอ้ครับแต่ละปีเนาะน้ําแห้งหลายเนาะก็ถือว่าแรงนะครับปีนี้ครับนะครับเบิ่งอีเลิงนะครับเบิ่งอีเลิงเบิ่งเพิ่นกำลังทวงระดับน้ำว่าสิไปทางใดอยู่นะครับเรือแต่ตอนนี้เรือไปลงไปแล้วนะครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามมากเลยครับลงไปแล้วครับในการเที่ยวเที่ยนมอดแล้วในก้นมันฮะยอดพื้นที่พื้นแจ้เท่านี้ก็ประมาณเกือบพันเนาะท่านครับผม774ไร่ครับนะครับว่าเป็นธรรมดาเนาะครับพื้นที่กว้างครับเต็มนี่ว่าเป็นหน่อยเลยเนาะครับผมเป็นระยะทางอ้อมนี่คือประมาณ5กิโลครึ่งครับโอ้มันธรรมดาเนาะคือจริงๆเป็นโครงการแกมลิงมันมาครับผมของเฮานี่มันจะเป็นของในหลวงรอบเข้าครับผมเนาะที่ตรงกลางมันจะเป็นแกมลิงเป็นแกมลิงครับครับโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องเฮาเป็นเนี่ยเอาลงไปแล้วครับตอนนี้ครับแต่เป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดได้นะครับผู้ใหญ่ครับธรรมชาติทั้งหมดย่อยสลายได้ดีครับมันจะครับย่อยสลายไปเลยไม่ใช่เด็กเนาะได้การครับครับมีช่วงท้ายนะครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเขาก็มาลงเรือไปแล้วนะครับเนาะครับ
ก็มีท่านสุมิตรชัยท่านชุตินันนะครับแล้วก็นักกรรมการหมู่บ้านเฮานะครับแม่ครับมานะครับก็เป็นเดี๋ยวไปเต่าง้อยเด้อบ่ได้โตเต่าง้อยเอาหมดบ่ทันแล้วครับพอเฮาก็บ่ทันไปพอผู้ใหญ่บ้านมีได้สั่งหยังครับเอาปิดท้ายรายการครับสำหรับปีนี้งานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกคนนะนะบ้านลาดก็ของเฮาแล้วกันญาติพี่น้องบ้านข้างๆนี่นะครับบ้านของพ่อบ้านเนี่ยมาต้อยกันเห็นเรือไฟนี่แหละครับนี่ครับค่อนข้างหลายครับนี่หลายคนหลายนี้ครับถือว่าเป็นความสามัคคีของหมู่บ้านนะครับเนาะความสามัคคีครับได้ความสามัคคีทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะว่าความสามัคคีนี่แหละครับครับผมขอบคุณพี่น้องมาช่วยการช่วยงานนะครับนี่ครับเสร็จลุล่วงไปด้วยดีครับแต่ที่แต่เพิ่นจะลอยเร็วมื้อนี้ครับเพิ่นหาทัดประคูเพิ่นจากที่สุราครับผมยังมีธุระไปทางอื่นก็เลยรีบปล่อยไปคนกำลังลังมาครับ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 ขอบคุณท่านลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผมขอบคุณครับโอ้เธอครั้งหนึ่งยังตรึงฝังใจสุดสวยวิไลดวงใจสาวงามบึงแต่เมื่องานปีใหม่บอกรักสามวัยที่ใต้ต้นแคฝากดวงใจให้เธอดูแลกลางบึงแต่ลาดพอบ้านนารักเธอยิ่งได้เปรียบปานเคยร่วมสาบานหน้าศาลโดนหอบตาน้องไห้น้องคำเพราะรัก